หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับทุกคนก็อย่าลืมปรับสภาพดินนะครับปรับสภาพดินนะครับสำคัญมากเลยนะเพราะว่าดินช่วยให้พืชงามนะครับเวลาเราปลูกพืชไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงเป็นถั่วเป็นข้าวนะครับนี่ครับดินนะครับดินแตกเห็นไหมครับดินแตกแห้งดินไม่ค่อยดีนะครับทุกคนถ้าดินแตกแห้งสภาพแบบนี้นะครับถ้าดินดีนะครับก็จะไม่แตกแห้งแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นของญาติพี่น้องนะครับเขาก็เก็บเกี่ยวตัดตอกข้าวจะปลูกพืชนะครับสภาพดินก็พอใช้ได้นะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับสภาพดินขนาดนี้ก็คิดว่าสภาพดินดีนะครับนี่ครับถ้าดินดีเนี่ยครับจะไม่แตกจะเป็นแบบนี้นะครับสภาพดินสำคัญคือแลกธาตุในดินนะครับเวลาเราปลูกพืชปลูกข้าวนะครับโรยปูนขาวนะครับแล้วก็ใส่แลกธาตุนะครับอาหารเสริมในดินให้ปรับสภาพดินดีนะครับถ้าดินดีนะครับมันจะมีพวกวัชพืชพวกหญ้าขึ้นดีมากเลยนะครับทุกคนคือเร็วนะครับที่หญ้านะครับขึ้นในนาเยอะๆนะครับในหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จที่มีหญ้าขึ้นเร็วนะหมายความว่าสภาพดินเราดีมากเลยนะครับทุกคนดินดีนะครับแต่การเผาฟางแบบนี้ก็ไม่ใช่ที่ทางเลือกนะครับทุกคนทางที่ดีนะครับเราควรจะไถกบไปเลยจะดีกว่านะครับแต่การไถกบนะครับบางคนปลูกพืชว่าไถยกล่องยากนะครับเขาก็เลยตัดต่อฟางข้าวออกนะครับค่อยไถนะครับจากแปลงนานะครับปรับสภาพดินมาดูนาข้าวนะครับทุกคนนี่เป็นนาข้าวข้าวเจ้าก็ขอ15นะครับข้าวเจ้าก็ขอ15นะครับจะมี105ก็มีนะครับทุกคน105ก็อาจจะเก็บเกี่ยวพร้อมๆกับข้าวเหนียวนะครับทุกคนชุดสุดท้ายข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวกับข้าวเจ้านะครับอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิกอขอ15ชาวบ้านผมนะครับชาวภาคอีสานส่วนมากเขาจะใส่กอขอ15เยอะมากเลยนะครับนี่ก็เป็นนาข้าวนาหวานใกล้สุกแล้วนี่ครับก็งามนะครับนาแปลงนี้นะครับเขาหวานเอานะครับทำคนเดียวนี่ครับโอ้อันนี้ก็กินไม่หมดแล้วครับกินก็ได้ขายด้วยนะครับทุกคนปีหนึ่งอยู่คนเดียวกินข้าวไม่กี่กระสอบนะครับแถวบ้านผมรักทำนานะครับทำนาเหลือก็ขายนะครับก็พอได้เงินมาจ่ายในครัวเรือนนะครับทุกคนใช้จ่ายเงินปัจจุบันนี้ก็โอ้สูงนะครับค่าของชีพนะครับแต่ผมอยู่แถวบ้านนะครับแถวบ้านผมไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ใช้ชีวิต
ประจำวันอยู่ตามหมู่บ้านตามชนบทตามทุ่งนานะครับทุกคนผมไม่ได้เลือกอยู่ในตัวเมืองนะครับนี่ครับคือแปลงนาข้าวเจ้านะครับทุกคนงามนะครับจากข้าวเจ้าแปลงนี้จะพาไปดูแปลงนาข้าวเจ้าของผมนะครับปัจจุบันนี้งามมากเลยนะครับทุกคนสูงท่วมหัวนะครับสูงกว่านี้นะครับอันนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้นะครับขนาดนี้ก็ไปรับชมกันเลยนะครับคลิปนาข้าวของผมนะครับ